ถ้าเกิดใครเคยใช้ฟิล์มด้านมาก่อนจะรู้ดีสวัสดีพี่ป้านะครับสาวทุกคนขายใครทุกคนนะครับวันนี้พ่อผมตั้มนะครับมาอย่างรวดเร็วว่องไวต้องขอขอบคุณนะครับทางโฟกัสที่ส่งฟิล์มมาให้เล่นปกติเลยนะถ้าเกิดเป็นฟิล์มกระจกเราจะไม่ค่อยเจอฟิล์มด้านกันแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีฟิล์มด้านที่เป็นแบบกระจกมาแล้วนะครับถามว่าฟิล์มด้านเนี่ยมันดีกว่าฟิล์มใสยังไงเอาข้อนี้ก่อนละกันนะครับอย่างแรกเลยคือเวลาเราทัดเนี่ยนะครับฟิล์มด้านเนี่ยมันจะสมูทกว่าเพราะว่ามันจะลดแรงเสียดทานเวลาทัดมันเหมาะกับคนที่ชอบแตะแบบปื๊ดปื๊ดปื๊มากถ้าเกิดใครเคยใช้ฟิล์มด้านมาก่อนจะรู้ดีแต่ว่าฟิล์มด้านเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีในกระจกมันจะเป็นฟิล์มแบบแผ่นพลาสติกด้านๆอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราทําหล่นแม่งก็แตกบางทีเราแบบอยากได้จอกระจกว่ะพี่มันจะได้ช่วยโปรเทคจะได้ดูแบบหรูหราไฮโซก็หลุดกิ๊บเก๋อย่างเงี้ยมันก็หายากนะครับแต่นี่มีมาแล้วของโฟกัสด้วยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยฟิล์มโฟกัสเราไม่ต้องพูดเยอะคุณเดินเข้าไปตามห้างสรรพสินค้าเดินเข้าไปในร้านติดฟิล์มผมว่าทั่วประเทศเกือบทุกร้าน 199.99.25% เนพอเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยพูดแบบโอ้โหมึงอวยแล้วเกินก็อวยนะอวยนะครับช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนฟิล์มตัวนี้เนี่ยนะครับข้อดีคือมันเป็นฟิล์มที่เขาเรียกว่าเป็นแบบฟูลเฟรมหรือว่าเป็นกระจกกันรอยแบบเต็มจอนะครับเต็มจอดียังไงพี่หนึ่งก็คือเรื่องความสวยงามแน่นอนอยู่แล้วมันเต็มจอได้เรื่องความสวยงามสองเลยก็คือเวลามันหล่นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะได้โปรเทคเต็มตัวนะครับบางทีแบบตามขอบมุมข้างล่างตามขอบหรือตรงกลางหรืออะไรเนี่ยมันจะโปรเทคได้ครอบคลุมมากกว่านะครับบางทีถ้าเราติดแบบไม่เต็มจอมาเนี่ยเราทำหล่นขอบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลามันหล่นแตกเนี่ยมันจะแตกจากขอบซึ่งฟิล์มที่มันไม่เต็มจอเนี่ยมันก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับติดมาก็เสียเงินเสียทองแบบเปล่าเขาทำแบบมาเต็มจอแล้วก็ไอตัวเคิร์ฟอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำออกมาแล้วมันติดแล้วมันพอดีสนิทอันนี้ผมชอบมากเรื่องความแข็งก็แน่นอนระดับ 9H มีเรื่องของ Impact Chapter เรื่องของความสมูทแล้วก็เรื่องของความสวยงามนะครับ Curve H Beauty Curve H อะไรประมาณนี้ทีนี้นะครับเรื่องของการติดตั้งง่ายถ้าเกิดว่าคุณซื้อในอินเทอร์เน็ตมาซื้อในหน้าเว็บหรือใน Facebook โฟกัสฟิล์มหรือว่าหน้าเว็บfocusshield.com พวกนี้เนี่ยนะครับก็ติดง่ายด้านในเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือในการติดแบบบอกมาแบบเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ที่ผมชอบมากๆอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสี iPhone เนี่ยมันจะมีด้านหน้าเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2สีสีดำกับสีขาวซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทำมาแค่สักสีเดียวอ่ะมันก็ติดได้โอเคมันก็เป็นมาตรฐานแต่ว่าคนที่แบบเขาแคร์เรื่องความสวยงามเรื่องความลงตัวของมือถือราคา 4-50,000 ที่เขาซื้อมาอย่างตัวเนี้ย 45,000 อะไรเงี้ยเฮ้ยอย่าให้มันสีมันเป็นแบบเหมือนกับของเดิมพี่มีให้มั้ยมีให้นะครับตัวนี้ก็เป็นสีดำก็ตรงขอบตรงเนี้ยอันนี้ขออนุญาตเอาฟิล์มมาให้ดูนะนี่ตรงนี้ก็จะมีขอบเป็นสีดำบอกมาครับถ้าเกิดเป็นสีขาวก็จะเป็นสีขาวซึ่งพอมันติดไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ให้ความรู้สึกว่าเราติดฟิล์มเว้ยมันจะรู้สึกแบบกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับบริษัทระดับยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเรื่องดีเทลเล็กๆน้อยๆเขาเก็บหมดทีนี้หลายๆคนเป็นห่วงอีกปัญหานึงที่ถ้าผมใส่เคสที่มันขอบหนาๆอย่างเช่นเคสพวก UAG พวกนี้เนี่ยนะครับมันจะดันฟิล์มหรือเปล่าเพราะว่าฟิล์มพวกนี้น่ะราคาค่อนข้างจะแพงแน่นอนคุณภาพก็ตามราคาใช่มั้ยล่ะก็แบบกลัวที่แบบเอ้ยใส่แล้วมันจะหลุดขอบหรือว่าดันคงดันเคสอันนี้คือเคส UAG นะครับไม่ใช่ว่าตัวบางนะนี่คือUAG ที่เป็นแบบซีรีส์เหมือนพวก Monarch เลยนะครับก็คือหนาแบบหนามากผมใส่นะครับให้คุณดูเลยปึ๊บๆไม่ดันเคสไม่ดันฟิล์มเคสเนี่ยใส่แล้วฟิล์มเนี่ยก็ยังอยู่ได้เหมือนกับเขาตัดขอบมาแบบพอดีมากคือด้านเอนจิเนียร์ด้านดีไซเนอร์เขาคงไปทดลองกันทำกันมาซ้ำกันมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ผลที่ได้ออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับเคส UAG อย่างพวกเนี้ยเคสที่มันแบบขอบหนาๆเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าผมมีเคส UAG ของแท้อยู่ใส่ปุ๊บก็ไม่ดันฟิล์มอันนี้ชอบมากๆสำหรับคนที่แบบอยากได้การโปรเทคทางด้านหน้าด้านหลังได้ฟิล์มด้านด้วยนะครับเรียกว่าจบเลยทีนี้อีกหนึ่งปัญหาหนึ่งของ iPhone 10นะครับเพราะว่ามันไม่มีฟิงเกอร์พริ้นมันใช้เรื่องของการสแกนหน้าถ้าเกิดเป็นฟิล์มใสเนี่ยโอเคเราสบายใจได้นะครับเพราะว่ายังไงไอตัวเลเซอร์ที่ยิงมาปิ้งป้าปิ้งป้าเนี่ยมันทะลุฟิล์มออกมาได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นฟิล์มด้านเนี่ยบางทีขนาดเราไปติดฟิล์มด้านราคาถูกๆเนี่ยในร้านเนี่ยนะครับไอตัว 3D สแกนหน้าเนี่ยใช้ไม่ได้ทำให้เราจะต้องปิดมันหรือไม่เราต้องเรียกลอกฟิล์มออกแล้วไปติดฟิล์มใสลอกมันทำให้เราเสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์แต่ตัวนี้นะครับผมลองแล้วสามารถที่จะใช้ 3D สแกนหรือว่า Face Unlock ของเขาเนี่ยสามารถจะใช้งานได้เลยก็ดีนะครับดีบางคนเอ้ยพี่แบบอยากรู้ว่าใช้งาน 3D สแกนได้ไหมใช้งานได้เอาไว้ปลดล็อกหน้าจอหรือว่าทำธุรกรรมธนาคารได้หมดเลยนะครับอันนี้คือฟิล์มแบบด้านสำหรับ iPhone 10แล้วก็หลังจากนี้อีกประมาณไม่กี่เดือนอีกประมาณไม่กี่สัปดาห์ก็จะมี iPhone รุ่นใหม่ออกมาซึ่งคาดว่าจะใช้หน้าจอประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะยังใช้ได้อีกไม่ก็รุ่นใหม่มาเดี๋ยวโฟกัสเขาก็จะทำออกมาอีกเหมือนกันสำหรับซีรีส์ของ iPhone 10แล้วก็ iPhone เจนถัดไปที่จะใช้หน้าจอ
อบางๆแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวสแกนหน้า 3D แบบนี้เพิ่มออกมานะครับก็คลายความกังวลตรงนี้ไปได้ใครสนใจนะครับสามารถที่จะซื้อได้ทั้งในอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะ walk in เข้าไปซื้อตามห้างมันก็หาซื้อง่ายอยู่แล้วนะครับฟิล์มอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับโฟกัสก็ฝากไว้ในข้อบกว่าใจด้วยขอบคุณโฟกัสไทยแลนด์นะที่นี้ด้วยอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมตั้มแล้วก็โฟกัสฟิล์มก็จะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณโฟกัสด้วยครับขอบคุณครับ ช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนไปแล้วครับจุ๊บ